เมื่อวันที่21ตุลาคมพ.ศ. 2564ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรีปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจุดที่มีน้ำรั่วเข้ามาตามแนวเขื่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมขังณเชิงสะพานสีบัวบานทางนี้ขอให้ประชาชนในเขตเศรษฐกิจและที่อยู่ริมแม่น้ำขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและป้องกันการเสียหายในช่วงนี้โดยทันทีและติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำจากเทศบาลอย่างต่อเนื่องหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบอร์โทรศัพท์0355115555หรือ199